พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะในฐานะหัวหน้าชุดทำคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปให้ข้อมูลถึงการเตรียมออกหมายจับผู้กระทำความผิดล็อตที่2ค่ะว่ายังไม่มีการออกหมายจับอยู่ระหว่างการพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็ยังไม่ได้ตอบว่าจะออกหมายจับเร็วๆนี้หรือไม่เพราะพยานหลักฐานเนี่ยยังต้องวิเคราะห์ให้แน่นหนาก่อนส่วนแนวโน้มนะคะจะเป็นกลุ่มไหนที่จะถูกออกหมายจับนั้นก็ต้องดูพยานหลักฐานว่าไปถึงใครแต่ว่าในขณะนี้ค่ะยังไม่ไปถึงกลุ่มดาราที่จะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมส่วนกลุ่มแม่ขายนะคะจะโดนด้วยหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์คำให้การของแม่ขายด้วยเช่นเดียวกันซึ่งยังไม่ขอสรุปนะคะว่าจะโดนด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าต้องมีการวิเคราะห์คำให้การก่อนนะคะว่าเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงหรือไม่หรือพยายามจะเปลี่ยนค่าของตัวเองทางนี้ค่ะกลุ่มนี้ก็จะทำการออกหมายจับในล็อตต่อไปก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาใกล้เคียงกันกับกลุ่มแรกด้วยส่วนภรรยาของนายกันกันตตถาวรนะคะหรือว่าบอสกันเนี่ยจะเข้าข่ายชักชวนหรือไม่นั้นนะคะหากพยานหลักฐานไปถึงเนี่ยใครก็ดำเนินคดีได้โดยไม่ละเว้นค่ะสำหรับข้อหาฟอกเงินนะคะที่จะเตรียมเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ18ผู้ต้องหาในกลุ่มแรกต้องดูพยานหลักฐานที่รวบรวมค่ะส่วนหลักฐานชัดแค่ไหนนั้นนะคะถือว่าเป็นความผิดมูลฐานช่อโกงประชาชนอยู่แล้วค่ะนี่คือประเด็นต่อมาที่สังคมก็ให้ความสนใจว่าหมายจับในล็อตที่2เนี่ยจะครอบคลุมไปถึงใครบ้างนะฮะก็เข้าใจว่าตำรวจเนี่ยก็คงพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดเนี่ยนะฮะว่าการทำผิดเนี่ยเป็นลักษณะของแม่ทีแม่ข่ายหรือว่าเป็นลักษณะของผู้เสียหายนะครับอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันโดยเฉพาะภรรยาของคุณกันกันตะถาวรอันเนี้ยก็จะเป็นเคสที่นักข่าวเนี่ยให้ความสนใจมากแต่ว่าทางตำรวจที่ทำคดีเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยในเรื่องนี้ออกมานะครับท่านผู้ชมครับ